วันนี้นะคะหนูดีก็ใช้ไหมพรมธรรมดานะคะตัวนี้ไหมเบสิกยานไหมพรมเบอร์4ถ้าเป็นที่ไทยก็เป็นไหมพรม4พลายนะคะส่วนเข็มเนี่ยหนูดีใช้ 5.75 นะสำหรับผ้าพันคอผู้ชายในวันนี้นะคะเริ่มต้นให้ถักห่วงโซ่นะคะ271ห่วงโซ่นี่คือความยาวของผ้าพันคอนะคะถ้าใครที่อยากจะทำยาวกว่านี้เนี่ยก็ได้หรือว่าจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะห่วงโซ่271ห่วงโซ่นะนี่นะคะเมื่อเราถักได้271ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะถักลายทาง X นะคะสอดลงไปในห่วงที่2นี่นะคะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นนี่นะคะง่ายๆลายทาง X ก็ถักลายทาง X ให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราถัก X มาให้จบแถวแล้วเนี่ยเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านทีนี้เนี่ยเมื่อเราพลิกกลับด้านแล้วเราก็จะยังถัก X ตลอดทั้งแถวนะคะแต่เราจะคล้องแค่เส้นหลังนะคะปกติเราจะคล้องทั้ง2เส้นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราจะคล้องแค่เส้นหลังนี่นะคะเราก็ถัก X ไปเหมือนเดิมให้จบแถวคล้องแค่เส้นหลังนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จบแถวที่2นะคะแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านในแถวที่3เราก็จะถัก X คล้องแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะเริ่มในห่วงแรกเลย X คล้องแค่เส้นหลังนะคะทำเหมือนเดิมให้จบแถวที่3แล้วก็แถวที่4ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหนูดีจะข้ามแถวที่3แล้วก็แถวที่4ไปเลยแล้วก็เราจะกลับมาอีกทีนึงเมื่อเราทำเสร็จแถวที่4เลยนะคะนี่นะคล้องแค่เส้นหลังแถวที่3แล้วก็แถวที่4ด้วยนะคะก็จบแถวที่4นะคะก็ถักมา3ห่วงโซ่เริ่มในแถวที่5นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็เว้นไป3ห่วง1 2 3ก็สอดในห่วงที่4นะคะลายทาง X สอด2เส้นเลยนะคะลายทาง X เหมือนเดิมแล้วก็ทางอีก3ห่วงโซ่ก็เว้นไป3 1 2 3สอดในห่วงที่4ลายทาง X ถักไป3ห่วงโซ่ลงในห่วงที่4ลายทาง X คล้อง2เส้นเลยนะคะนี่นะคะแถวที่5นะถักให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่5นะคะก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านก็ถัก X ลงไปในห่วงโซ่ที่1นี่นะคะตรงลายทาง X นี้เลยแล้วก็3ห่วงโซ่เนี่ยแล้วก็ถักลงไป 3X เลยนะคะนี่นะคล้องใต้งานหลักที่1คล้องใต้งาน X หลักที่2คล้องใต้งาน X หลักที่3แล้วก็ที่ X นี้เราก็ลง X เหมือนกันสอดเข้าไปใน X เลยก็ถักลายทาง X นี่นะคะ3ห่วงโซ่นี้เราก็คล้องเป็น3ลายทาง X เหมือนกันนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าใครไม่ชอบคล้องเนี่ยก็สอดเข้าไปในตัวงานก็ได้นะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใน3ห่วงโซ่เนี่ย
ถ้าเราไม่คล้องงานแบบนี้นะคะก็เราจะเปลี่ยนเป็นซอสก็ได้นะคะซอส1เส้นซอส1เส้นก็จะออกมาเป็นแนวนี้นะคะเมื่อเสร็จแถวที่7แล้วเนี่ยแถวที่6นะคะเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะอันนี้คือจบแถวที่6นะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานนะคะแล้วก็เว้นห่วงแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ลงลายถักคอ1คอในห่วงที่2นี้นะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นที่2นี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะถักลายถักพอ1คออีกเหมือนกันแต่ว่าเราจะพลิกงานแบบนี้นี่นะคะเมื่อกี้เราจับแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะพลิกไปด้านหลังแล้วก็เราจะสอดในห่วงที่1นี่นะสังเกตนี่นะคะสอดในห่วงที่1เกี่ยวไหมขึ้นมาก็ถักพอ1คอเหมือนเดิมก็จะเป็นทับกันแบบนี้นะคะเว้น1ห่วงก็ลงพอ1คออีกแล้วก็พอ1คอคล้องจากด้านหลังนี่นะคะถักไปให้จบแถวเลยนะคะถักเรื่อยๆแบบนี้ให้จบแถวมันจะไม่ค่อยถนัดมือหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวทำไปมันก็จะชินเองนะคะของหนูดีนี่ก็เป็นชิ้นงานแรกนะสำหรับลายถักนี้นะคะเห็นตัวอย่างสวยดีในของช่องต่างชาติก็เลยนำมาทำนี่นะคะก็จะเป็นลายถักแบบนี้นะนี่ก็คือแถวที่7นะคะก็ถักให้เสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวจบแถวแล้วเรามาต่อกันในแถวที่8นะคะนี่นะคะก็จบแถวที่7นะคะเราก็จะเริ่มในแถวที่8ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะก็พลิกกลับด้านในแถวที่8เนี่ยเราจะเริ่มต้นแพทเทิร์นเหมือนเดิมก็คือแถวที่8จะทำเหมือนแถวที่1นะคะเราจะเริ่มเหมือนแถวที่1ใหม่เลยทำมาให้ถึงในแถวที่7เลยนะคะทำมาอีก7แถวให้เหมือนตรงนี้เลยก็จะได้14แถวเราก็จะทำอีกเมื่อ14แถวเนี่ยแถวที่15เนี่ยเราก็จะเริ่มเหมือนแถวที่1ใหม่นี่นะคะเริ่มต้นด้วยลายถัก X ในแถวที่8ที่เหมือนแถวที่1นะคะเราก็ถักลายทั้ง X ไปทั้งแถวเลยนะคะแถวที่1เนี่ยเราจะยังไม่คล้องหลังนะคะถ้าจำได้เราจะยังไม่คล้องแค่1เส้นนะเราจะคล้องทั้ง2เส้นแบบนี้เลยแถวที่1นะแล้วพอแถวที่2เนี่ยเราก็จะคล้องแค่1เส้นด้านหลังแต่ว่าถักลายทั้ง X เหมือนเดิมนะคะก็คือจะออกมาเหมือนที่นี่นะก็คือจะนับเป็นแถวที่1ใหม่เพื่อให้ความเข้าใจเราเข้าใจง่ายขึ้นนะนี่นะคะก็จบก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานไว้ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ก่อนนะคะนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เราถักแถวที่1ถึงแถวที่7แล้วก็เริ่มต้นในแถวที่8เนี่ยก็ให้เริ่มแบบแถวที่1ใหม่ก็เป็น1ถึง7อีกครั้งนึงแล้วก็1ถึง7อีกครั้งแล้วก็ตรงนี้คือ1ถึง4นะคะก็จะได้ทั้งหมดออกมาเป็นแบบนี้นะคะมาต่อกันเมื่อกี้นะเมื่อเราได้1ห่วงโซ่ถักขึ้นมาล็อกไว้เนี่ยแล้วก็สอดเข้าไประหว่างแถวนี่นะคะแถวนี้กับแถวนี้นะแล้วก็สอดตรงนี้ดึงไหมขึ้นมานะคะลายทาง X นะคะก็
มาระหว่างแถวนี้กับแถวนี้ก็สอดระหว่างแถวตรงนี้เลยก็ถักลายทาง X ไปนี่นะคะต่อมาก็ระหว่างแถวนี้กับแถวนี้ก็ลายทาง X ก็ถักไปให้จบในขอบนะคะนี่เป็นการเก็บขอบงานตรงปลายของผ้าพันคอทั้งสองด้านนะเราจะถักทั้งสองด้านของปลายผ้าพันคอเลยนะคะถักลายทาง X นะคะแค่นี้นี่นะคะก็หลักสุดท้ายที่ตรงจุดเริ่มงานลายทาง X ทีนี้ก็มาตรงลงด้านล่างนี้ทางดึงขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานไว้นี่นะคะก็เป็นอันจบเสร็จก็ตัดใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้เข็มเย็บเก็บใหม่เข้าไปนะคะนี่นะก็คือการเก็บปลายผ้าพันคอนะคะทำให้ได้ทั้งสองด้านนะคะสองด้านทำแบบนี้เลยนี่นะคะเมื่อเก็บปลายทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะเก็บปลายสองข้างปลายข้างนี้ดีทำไม่ค่อยเท่ากันนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยผ้าพันคอผู้ชายใครที่ทำก็มาอวดกันได้นะคะในเพจนะก็เป็นอันจบนะคะขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับชม